บอกผู้ชมตามตรงนะครับว่าผมไม่เคยสนใจเกมในแฟรนไชส์ Warhammer 40k เลยจนกระทั่งได้เห็นเทรลเลอร์ของ Space Marine 2เมื่อปีที่แล้วดูจบปุ๊บก็ปักธงให้ตัวเองทันทีว่าถ้าเกมนี้วางจำหน่ายเมื่อไหร่ผมจัดแน่นอนยิ่งพอมารู้ช่วงท้ายด้วยว่าตัวเกมจะรองรับซับภาษาไทยมันก็ทำให้เราประทับใจเกมนี้มากยิ่งขึ้นไปอีก Warhammer 40k Space Marine 2วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาครับและณตอนที่ทำวิดีโอนี้ผมก็เล่นจบแล้วรวมทั้งได้ลองเข้าไปเล่นในโหมดมัลติเพลเยอร์มาด้วยบางส่วน The Move คิดเห็นยังไงกับเกมนี้เชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับประเด็นเนื้อเรื่องของ Warhammer 40k Space Marine 2น่าจะเป็นข้อสังเกตสำคัญสำหรับผู้เล่นที่ไม่เคยรู้เรื่องราวของจักรวาลนี้มาก่อนประกอบกับการเป็นมินิเจอร์วอร์เกมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ40ปีรวมทั้งหนังสือนิยายนับร้อยๆเล่มการจะเข้าถึงเนื้อเรื่องของเกมนี้ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายผู้เล่นบนหมายเหตุที่ว่าถ้าคุณผู้ชมต้องการเข้าใจทุกคำศัพท์ทุกตัวละครชื่อเฉพาะทุกชื่อหรือว่าสถานการณ์ในเกมนะครับแน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาและการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลภายนอกเกมค่อนข้างเยอะผมก็เลยเป็นตัวแทนของคนที่เลือกใช้สภาวะทิ้งดิ่งในความหมายก็คืออ่ะงั้นกูไม่ต้องรู้เนื้อเรื่องก็ได้เล่นเอามันก็พอทีนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากทำความเข้าใจจักรวาล Warhammer 40k นะครับถ้าให้ผมแนะนำก็คือเสิร์ช YouTube เลยครับมีหลายช่องที่ให้ความกรุณาทำข้อมูลเกมนี้เยอะมากแล้วก็ละเอียดมากด้วยเข้าใจเลยว่าสเกลเรื่องราวมันกว้างขวางเหลือเกินและในอีกมุมนึงนะครับผมก็แอบเสียดายที่เกมไม่มีหมวดเอกสารข้อมูลที่เล่าสรุปรอเบื้องต้นให้กับผู้เล่นใหม่อย่างเช่น Imperium of Man กับองค์จักรพรรดิแบบย่อๆความหมายของแชปเตอร์ที่มาของกลุ่ม Space Marine ในขอบข่ายเนื้อหาที่เราเอาไปต่อยอดได้ข้อมูลสรุปของเอเลี่ยนสายพันธุ์ที่เราเจอในเกมนะครับเอาเฉพาะที่เราต้องรู้เพื่อเล่นเกมนี้ให้เข้าใจแล้วก็อินยิ่งขึ้นแต่ก็เสียดายนะครับที่เกมไม่ได้ใส่มาให้จะมีแค่ออดิโอล็อกที่เจอระหว่างทางซึ่งบันทึกเหล่านี้ก็ไม่ได้เล่ารอของเกมครับแต่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ตัวเอกจะไปถึงสถานที่แห่งนั้นอย่างไรก็ตาม Warhammer 40k Space Marine ก็จะมีแก่นเนื้อเรื่องอยู่ที่ตัวเอกอย่าง Dimitrian Titus ผู้บัญชาการหน่วยที่2แห่ง Ultra Marine Chapter กองทหาร Space Marine แห่ง Imperium of Man ที่ได้รับการขนานนามให้เป็นกองพันที่แข็งแกร่งที่สุดจุดเปลี่ยนของ Titus เกิดขึ้นใน Space Marine ภาคแรกนะครับเมื่อเขาได้รับภารกิจให้นำกองกำลัง Space Marine ให้ลงไปยังดาวไกรอาร์เพื่อเป็นกำลังเสริมให้กับฝ่ายมนุษย์ต่อต้านการรุกรานของออคระหว่างทำภารกิจไททัสได้สัมผัสกับเควอสพลังจิตที่สถิตอยู่ในมิติอิมเมทูเรียมหรืออีกชื่อที่นิยมเรียกกันก็คือมิติวาร์ปที่ครั้งหนึ่งเมื่ออดีตการมันเคยถูกใช้เป็นกระบวนการเดินทางข้ามดวงดาวเควอสที่อยู่ในมิติวาร์ปจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ทรงอำนาจและมันจะส่งผลสร้างความเสื่อมทรามทางกายภาพและจิตใจแก่ผู้ที่สัมผัสแปลเปลี่ยนให้เหล่าสเปซมารีนกลายเป็นนักรบผู้แปดเปื้อนหันหลังให้กับหน้าที่ที่เคยสาบานว่าจะรับใช้องค์จักรพรรดิและเควอสยังเป็นสาเหตุสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสงครามซีวิลวอร์ของฝ่าย Imperium of Man เมื่อหมื่นปีก่อนจนทำให้ Emperor ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเราจะเรียกอีเวนต์นั้นว่า Horus Heresy การสัมผัสเควอสจึงเป็นเรื่องใหญ่มากครับแต่ที่ชวนสงสัยยิ่งกว่าก็คือไททัสกลับไม่ได้รับผลกระทบจากมันทว่ามันก็ทำให้เขาตกเป็นจำเลยที่ถูกเชื่อไปแล้วว่าจิตใจของเขาแปดเปื้อนกลายเป็น Chaos Space Marine เป็นที่เรียบร้อยแล้ว Captain Titus has been corrupted by Chaos Inquisitor Thrax I am no heretic You lie ไททัสถูก Inquisitor Thrax จับกุมตัวไปสอบสวนแล้วก็ทรมานเพื่อเค้นหาความจริงเขายอมโดนจับแต่โดยดีครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งก็จะเป็นฉากจบของเกมภาคแรกข้อมูลบอกว่าไททัสถูกจับกุมตัวมากว่า100ปีโดนทรมานทั้งกายและใจในขณะที่หัวหน้าของตัวเอกอย่าง Ultra Marine Chapter Master Manius Kalka ก็พยายามเจรจาเพื่อให้มีการปล่อยตัวแต่ดูเหมือนว่าเอกสารคำร้องไม่ได้รับการตอบกลับใดๆจากนั้นเมื่อ Inquisitor Thrax ถูกสังหารระหว่างการทำศึกมีการส่ง Space Marine จากกองพัน Red Hunter เข้าไปตรวจสอบฐานบัญชาการของ Inquisitor Thrax แล้วมันก็ทำให้พวกเขาเจอตัว Titus Titus จึงถูกส่งตัวไปตรวจสอบสภาพร่างกายและจิตใจจนเมื่อผ่านการพิสูจน์ว่าร่างกายเป็นปกติ Titus ก็ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองพัน Space Marine ภายใต้ชื่อ Death Watch Chapterและประจำการอยู่ในหน่วยย่อย Death Watch Black Shield ซึ่งระหว่างนั้นเขาก็ปิดบังตัวตนในอดีตเป็นความเชื่อว่าการที่เขาไม่ได้รับการติดต่อจากสหายร่วมรบจากกลุ่มอัลต้ามารีนเลยก็คงเป็นเพราะว่าเพื่อนๆของเขาคงคิดว่าเขาทำให้กองพันเสื่อมเสียชื่อเสียงและไม่คู่ควรที่จะใช้ชื่อ Chapter Ultra Marine อีกต่อไปมันก็เลยอธิบายว่าทำไมณจุดเริ่มต้นของเกมภาคที่2ไททัสจึงสวมเกราะและต่อสู้ในนาม Death Watch นั่นเองซึ่งภารกิจที่เป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งก็มาถึงครับเมื่อเขาได้รับคำสั่งให้ลงไปช่วยต่อสู้สนับสนุนกองกำลังทหาร Imperium of Man บนดาวคาดาคูจากการบุกโจมตีของเอเลี่ยนสายพันธุ์ทิรานิดไททัสนั้นสู้แบบถวายชีวิตเพื่อทำให้ภารกิจลุล่วงและจะมีฝูงเอเลี่ยนนับร้อยนับพันถาโถมเข้ามาOh!
และวินาทีที่เขากำลังจะถูกดับลมหายใจกองกำลังทหารสเปซมารีนอีกชุดหนึ่งก็มาช่วยเขาเอาไว้ได้ทันเวลาครับและนับจากนี้ก็จะเป็นจุดที่ไททัสได้หวนคืนต้นสังกัดเดิมและออกรบในนามของอัลตรามารีนอีกครั้งปฐมบทเรื่องราวของ Warhammer 40K Space Marine 2ก็จะประมาณนี้ครับความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อเรื่องผมมองว่าเกมนี้ทำให้เราสนใจจักรวาล Warhammer มากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นพลานุภาพแห่งซอฟต์พาวเวอร์โดยแท้จริงเชื่อว่าหลายคนที่ไม่เคยสนใจเกมนี้เลยก็อาจจะหันมาหาหนังสืออ่านหาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเนื้อเรื่องหรือว่าจะซื้อฟิกเกอร์มาทำสีเข้าสู่วงการมินิเจอร์วอลเกมอย่างเต็มตัวเพราะถ้าว่ากันตามตรงนะครับการผจญภัยของไททัสเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆในจักรวาลโดยรวมฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเล่นแล้วชอบ Space Marine 2ก็จะเป็นประตูที่นำพาไปสู่เรื่องราวอีกมากมายที่เป็นฉากหลังของเกมซึ่งเราจะต้องไปตามต่อด้วยตัวเองส่วนเนื้อเรื่องในเกมก็จะมีซับภาษาไทยให้ครับรวมทั้งในช่วงกดระบบนำทางเกมก็จะมีคำอธิบายสถานการณ์ล่าสุดให้อ่านว่าตอนนี้เรากำลังทำภารกิจนี้ไปทำไมและทำไปเพื่ออะไรเกมเพลย์ของ Warhammer 40K Space Marine 2จะเป็น Third Person Action ที่ทำได้ดีทั้งการไฟและก็การต่อสู้ระยะประชิดครับเข้าใจเลยว่าผู้พัฒนาเขาตั้งใจจะผสมผสานทั้ง2กลไกการต่อสู้ให้ลื่นไหลที่สุดศัตรูอยู่ไกลก็ยิงเอาพอเข้ามาใกล้ก็ปรับเป็นการใช้อาวุธระยะประชิดแทนซึ่งต้องบอกว่าเขาทำออกมาได้ลงตัวในความหมายก็คือมันจำเป็นทั้ง2รูปแบบเลยครับเนื่องจากศัตรูจะมากันเยอะมากยิงหมดแม็กศัตรูก็ยังไม่หมดนั่นทำให้บ่อยครั้งที่ศัตรูจะเข้าถึงตัวเราและทำให้ต้องปรับมาเป็นการสู้ระยะใกล้แทนผมใช้ PlayStation 5 controller ในการเล่นก็ถือว่าเขาคีย์แมปปิ้งมาให้เล่นได้ไม่ยากส่วนการใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดอาจจะต้องปรับปุ่มให้คุ้นมือซึ่งก็แล้วแต่ผู้เล่นนะครับเพราะถ้ายึดตามค่าเริ่มต้นเวลาเรากดเล็งจะต้องกดปุ่ม scroll mouse ส่วนคลิกขวาก็จะเป็นการโจมตีระยะใกล้คลิกซ้ายก็จะใช้ยิงแบบไม่เล็งซึ่งก็ต้องทำความคุ้นชินกันประมาณนึงครับฉากต่อสู้จะถูกนำเสนอให้เป็นการสู้แบบเปิดหน้าแรกกันเลยไม่มีเมคานิกของการ cover หลังที่กำบังประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นเกมนี้จึงเป็นคำนิยามของคำว่าเกมเดินหน้ายิงเกมเดินหน้าต่อสู้โดยแท้จริงครับรายละเอียดต่างๆของตัวละครก็จะประกอบด้วยเกราะแล้วก็พลังชีวิตเกราะจะรีเจนเมื่อเราไม่ถูกทำดาเมจในช่วงระยะเวลาหนึ่งส่วนพลังชีวิตจะต้องหาเติมด้วยวิธีการอื่นๆเช่นการใช้ไอเทมเติมเลือดกับใช้เอฟเฟกต์ท่าไม้ตายที่มีความสามารถฟื้นฟูเลือดจากการโจมตีโดนศัตรูการโจมตีด้วยอาวุธระยะใกล้จะประกอบด้วยการโจมตีเบาและการกดโจมตีเบาค้างไว้เพื่อออกแอคชั่นโจมตีแรงผู้เล่นจะสามารถสร้างคอมโบการโจมตีระยะประชิดได้ด้วยนะครับในด้านของการป้องกันไททัสจะใช้การแพรี่เพื่อทำให้ศัตรูหยุดชะงักศัตรูที่ขึ้นสัญลักษณ์วงกลมสีฟ้าถ้าเรากดแพรี่ได้ก็จะเป็นการกำจัดศัตรูขนาดเล็กในทันทีส่วนศัตรูขนาดกลางขึ้นไปจะติดสตันเปิดช่องให้เราตอบโต้กลับการกดดอชก็เป็นตัวเลือกที่2ที่ช่วยหลีกเลี่ยงการถูกทำดาเมจครับ Space Marine 2ใส่ระบบ Perfect Dodge มาด้วยโดยเฉพาะการหลบการโจมตีศัตรูที่ขึ้นมาร์คเกอร์สีแดงที่บังคับให้เราต้องหลบเท่านั้น Perfect Dodge Parry และการโจมตีศัตรูขนาดเล็กในบางครั้งจะเปิดโอกาสให้เกิดระบบที่เกมเรียกว่าระบบปืนพิฆาตสังเกตได้จากไอคอนเล็งเป้าที่ขึ้นมาบนตัวศัตรูครับถ้าเรากดยิงได้ทันเวลาก็จะเป็นการทริกเกอร์ปืนพิฆาตที่สร้างดาเมจใส่ศัตรูได้รุนแรงกว่าปกติสถานะหยุดนิ่งของศัตรูจะแสดงด้วยการกระพริบออร่าสีแดงซึ่งมักจะแสดงขึ้นมาในช่วงที่ศัตรูกำลังจะใกล้ตายผู้เล่นสามารถเข้าไปเทคดาวเพื่อทำแอคชั่นคิวในระยะเวลานี้ได้การเทคดาวจะช่วยเติมเกราะให้เราเมื่อทำสำเร็จครับและทำให้บ่อยครั้งที่เราจะต้องหาจังหวะเทคดาวบ่อยๆเพื่อเสริมพลังป้องกันให้กับตัวเองจะได้ต่อสู้แล้วก็อยู่รอดได้นานขึ้นเกี่ยวกับท่าไม่ตายในหมวดเนื้อเรื่องก็จะมี2แบบช่วงปกติท่าไม่ตายจะทำให้ไททัสโจมตีศัตรูเพื่อฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองและถ้าเป็นช่วงที่ติดเจ็ตแพ็กสกิลอันนี้จะเป็นการบินซึ่งก็จะใช้ได้เรื่อยๆเพราะว่าคูลดาวน์แค่แป๊บเดียวส่วนผมก็จะชอบสกิลตอนมีเจ็ตแพ็กมากกว่าเพราะมันจะมีท่าพุ่งลงมาโจมตีที่สร้างดาเมจรุนแรงได้เนื้อเรื่องจะมีลำดับเหตุการณ์ที่จัดเรียงเอาไว้แล้วไททัสจะขึ้นยานจากกองยานรบเพื่อลงไปสู่ด่านสำหรับทำภารกิจแผนที่ในทุกๆด่านก็จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงแบบจะตรงไปตรงมาเลยครับแทบไม่มีทางแยกให้สำรวจอย่างมากสุดก็คือจะมีมุมที่ซ่อนเอาไว้นิดๆหน่อยๆเพื่อให้เราเข้าไปเก็บกระสุนเปลี่ยนปืนแบบอื่นเติมของฟื้นฟู HP แล้วก็สะสมออริโอล็อกทีมของเราจะมีสมาชิก3คนซึ่งเราจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันก็ได้ครับแต่ถ้าเล่นคนเดียวตัวละครอีก2คนก็จะมี AI ควบคุมให้โดยถ้ามีคนใดคนนึงถูกน็อกดาวน์เพื่อนที่ยังอยู่ก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือให้กลับไปสู้ต่อได้ปืนก็มีให้เลือกใช้หลายแบบแต่ลักษณะภายนอกมันจะดูคล้ายๆกันนิดนึงครับสิ่งที่ต้องชมก็คือ impact ของกันไฟนั้นทำออกมาได้ดีมากโดยปืนแต่ละแบบก็จะทยอยปลดล็อกให้ใช้เมื่อเนื้อเรื่องดำเนินไปซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกอาวุธเริ่มต้นก่อนทำภารกิจหรือว่าจะเปลี่ยนเมื่อลงมาเจออาวุธอื่นๆระหว่างทางนอกจากนั้นก็จะมีระเบิดชนิดต่างๆปืนพก3แบบแล้วก็อาวุธหนักที่ไม่สามารถเติมกระสุนได้เลเวลดีไซน์ในเชิงเกมเพลย์ก็จะคล้ายๆกับเกมแนวนี้ที่คุณผู้ชมอาจจะเคยเล่นมาบ้างนะครับจำพวก Gears of War หรือว่า Lost Planet เช่นภารกิจบุกฝ่าศัตรูเข้าไปเพื่อเปิดระบบกลไกบางอย่างภารกิจป้องกันที่จะขีดเส้นด้วยค่าความเสียหายของสิ่งที่เราต้องปกป้องเอาไว้ให้ได้ภารกิจสู้กับศัตรูระดับบอสหรือว่าภารกิจต้านศัตรูรักษาชีวิตรอดเอาไว้ให้ได้จนกว่าเป้าหมายบางอย่างจะสำเร็จลุล่วง
เลเวลดีไซน์กับการออกแบบสถานการณ์ในหมวดในเรื่องหลักของ Space Marine 2จึงค่อนข้างเหมือนกับเกมอื่นๆที่ผ่านมาครับถ้าคุณผู้ชมผ่าน Gears of War มาทุกภาคก็จะไม่ได้ตื่นเต้นกับการออกแบบวิธีเล่นของเกมนี้มากนักเพราะว่าเราเคยผ่านภารกิจเหล่านี้บรรยากาศคล้ายๆแบบนี้มาเยอะพอสมควรแล้วจาก Gears of Warแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่สนุกนะ Space Marine 2ก็ยังสนุกในความเป็นเกม Third Person Action ที่เน้นความเดือดดาลยิงกันฟาดฟันกันแบบทุ่มสุดตัวเลือดสาดกระจายแต่ว่าผมก็แอบเสียดายที่เกมไม่ได้ใส่ระบบใหม่ๆที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองถ้าให้เปรียบเทียบที่ชัดที่สุดผมก็ขออนุญาตยกตัวอย่าง Helldiver 2ก็แล้วกันครับต้องบอกว่าผมประทับใจระบบ Stratagem ของ Helldiver 2มากประกอบกับระบบปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่อาวุธใหม่สกิลใหม่ก็ทำให้เราอยากกลับไปเล่นซ้ำ Space Marine 2ในหมวดเนื้อเรื่องจะให้เราเดินยิงสู้ไปเรื่อยๆซ้ำๆนะครับเอาจริงๆผมแอบลุ้นว่าด่านสุดท้ายจะมีรูปแบบการเล่นใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะเช่นการขี่หุ่นนั่งบนยานพาหนะต่อสู้หรือซิทูเอชั่นพิเศษที่สร้างความตื่นเต้นให้กับเราแต่ว่าท้ายสุดก็ไม่มีครับก็เลยแอบเสียดายนิดนึงในด้านของระบบมัลติเพลเยอร์ก็จะมีโหมดโอเปอเรชั่นที่ให้เราเล่นโคออปกับเพื่อนซึ่งก็จะเป็นภารกิจที่แยกออกมาจากเนื้อเรื่องหลักโดยเราจะรับบทเป็นทหาร Space Marine ที่จะลงไปปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งของ Titus โหมดนี้เราจะเลือกคลาสในการเล่นได้มีระบบ XP ที่ใช้พัฒนาปลดล็อกอาวุธให้กับตัวละครของเราส่วนถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นแบบ PVP เกมก็รองรับเช่นกันด้วยการเล่นในโหมด Endless War ซึ่งก็จะมีทั้งแบบ Team Deathmatch Domination แล้วก็ Hard PointEndless War จะใช้ค่า XP ในการพัฒนาตัวละครร่วมกับโหมด Operation เลยครับความโดดเด่นของ PVP ก็คือผู้เล่นจะต้องเล่นกันเป็นทีมแล้วก็จะต้องเข้าใจบทบาทคลาสของตัวเองด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเลือกเล่นคลาส Bulwark โรของผมก็คือแทงค์ที่จะต้องถือโล่คอยชนกับแนวหน้าของศัตรูเปิดโอกาสให้เพื่อนในทีมคอยยิงทำดาเมจครับส่วนสกิลของ Bulwark ก็จะเป็นการปักธงเพื่อเติมเกราะให้กับเพื่อนในทีมเราก็จะต้องรู้จังหวะการใช้ตอนไหนใช้แล้วทำให้ทีมได้เปรียบผมชอบเล่น PVP ก็เลยเล่น Endless War บ่อยที่สุดฉะนั้นสำหรับผมก็เลยมองว่ามัลติเพลเยอร์โหมดนั้นเพิ่มมูลค่าให้กับเกมได้ดีคือแม้จะเล่นเนื้อเรื่องหลังจบไปแล้วแต่เราก็ยังมีโหมดออนไลน์ให้กลับมาเล่นซ้ำได้เรื่อยๆอยากได้สินค้า IT ก็ต้องไปที่ Advice นะครับที่มีทั้งสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊ก PC อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากมายให้เลือกซื้อของดีมีคุณภาพเชื่อถือได้สั่งซื้อแบบออนไลน์ใช้โค้ด The Move เป็นส่วนลดได้ด้วยนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ Optus Go Inter ออกแว่นรุ่นใหม่2แบบที่เป็นการคอลแลบกับ Anime Spy Family ในชื่อรุ่น Waku Waku Eyewear กับ Spy Game Eyewear อย่างรุ่น Waku Waku ที่ผมพรีออเดอร์มาให้คุณภรรยาก็คือสีชมพูน่ารักมากครับเหมาะกับคุณสุภาพสตรีด้วยเลนส์กรองแสงแก้มชมพูแน่นอนว่านอกจากจะน่ารักและยังทนทานยืดหยุ่นคงคอนเซปต์แว่น Optus จริงๆการันตีความน่ารักได้ในราคา 2,990 บาทนอกจากแว่นก็ยังมีสินค้าอาเนียอื่นๆเช่นผ้าปิดตาผ้าเช็ดแว่นกระเป๋าเก็บแว่นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจของ Optus แล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด The Move ลด100บาทนะครับWarhammer 40k Space Marine 2ในมุมมองของผมเกมนี้โดดเด่นเรื่องกราฟิกที่สวยงามมากๆการรังสรรค์ฉากสงครามที่มียูนิตนับร้อยนับพันตัวก็ผ่านการออพติไมซ์มาเป็นอย่างดีคือก็ไม่คิดว่า PC ของตัวเองจะปรับสุดแล้วก็ยังคงเฟรมเรทที่ 40-60 เฟรมเอาไว้ได้ตลอดการเล่นระบบการเล่นก็เน้นฉากแอคชั่นยิงต่อสู้กันแบบเข้มๆนะครับสร้าง impact ให้กับผู้เล่นได้ดีมีการกดแอคชั่นคิวให้ได้ดูหลากหลายแบบซึ่งก็ค่อนข้างสะแก่ใจมากๆเกมโปรเกรสชันในโหมดเนื้อเรื่องก็จะเป็นเส้นตรงดิ่งเลยครับนั่นทำให้ผู้เล่นไม่ต้องกังวลเรื่องการสำรวจทำเควสแก้พัซเซิลคือไม่มีเลยเน้นสู้อย่างเดียวครับใครที่เบื่อกับการไขปริศนาเปิดแผนที่ก็น่าจะถูกใจเกมนี้เพราะจัดเต็มเรื่องการต่อสู้จริงๆโดยเฉพาะการสู้บอสจะเป็นช่วงที่ผมชอบมากแต่ก็เสียดายที่มอนระดับบอสมีน้อยไปนิดนึงโหมดเนื้อเรื่องก็น่าจะใช้เวลาเล่นประมาณ 7-8 ชั่วโมงครับที่เหลือก็ไปต่อกันได้อีกในมัลติเพลเยอร์ข้อสังเกตก็คงเป็นเลเวลดีไซน์ที่ไม่ได้แปลกใหม่ยังคงขนบเดิมๆรูปแบบการผ่านก็จะยังเป็นเหมือนเกม Third Person Action ที่เราเคยเล่นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมายิ่งถ้าคุณผู้ชมผ่าน Gears of War มาทุกภาคผู้เล่นบางคนก็อาจจะรู้สึกเฉยๆกับเกมนี้ได้เหมือนกันอีกทั้งเกมก็ไม่ได้นำเสนอเกมเพลย์ใหม่ๆที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นลายเซ็นเฉพาะของตัวเองซึ่งก็ต้องให้กำลังใจกันต่อในเกมภาคต่อไปคุณผู้ชมเลยครับเล่นเกมนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะWarhammer 40k Space Marine 2 จำหน่ายแล้วทั้ง PlayStation 5, Xbox Series และก็ PC สำหรับวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ What is your craft? My craft is death. What is your pledge? My pledge is eternal service.